สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคอยนะฮะครับผมโดนไม่เบาไม่น้อยคนอื่นอยู่แล้วฮะอ้าวเหรอ321โอเคอ่ะเปิดตัวฮะเปิดตัวแล้วนะฮะแฟนใหม่อย่าเรียกเขาเปิดตัวเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวต้องเปิดแขนต้องเห็นต้องเห็นหน้าเออใช่อันนี้เห็นแค่แขนก็คือไปเปิดแขนเห็นไปครึ่งนึงเปิดเปิดครึ่งตัวหรอครึ่งหน้าครึ่งหน้าอะไรที่ทำให้ยังไม่เปิดเต็มขนาดนั้นคะศึกษากันอยู่ครับตอบแบบดาราเลยกำลังศึกษากันอยู่เฉยๆจริงๆยังไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่แต่ปกติถ้าเกิดศึกษาจะไม่ค่อยเปิดขนาดนี้ค่ะวันนั้นวันนั้นมาตรฐานอะไรสักอย่างนั่นสิวันนั้นก็ยังไงคือวันนั้นก็ตั้งใจลงแหละวันนั้นก็เราก็ตั้งใจลงนั่นแหละมันความรักมันอัดอั้นจนมันแบบทั้งคู่มันต้องโพสหรือยังไงพี่เพชรคือเหมือนกับเราเป็นคนสาธารณะบางครั้งแบบเคยไหมเวลาเราคบกับใครสักคนแล้วเขาก็ซ่อนเราไว้ไม่เคยฮะแบบหมายถึงแบบว่าบางหมายถึงว่าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เงี้ยเวลาเราคุยกับใครมาตั้งนานแต่เขาไม่เคยลงรูปกับเราเลยไม่เปิดเผยไม่ทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยจะมีฝั่งนึงที่รู้สึกเสียใจหรือน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้ตอนนั้นคืออารมณ์นี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบคุยอยู่เนี่ยเฮ้ยเราโอเคนะที่แบบจะมาอยู่ในสตอรี่เราโอเคถ้าเกิดแบบไม่งั้นเขาก็จะดูเหมือนไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแค่ความรู้สึกเขามากมายเลยใช่ไหมคะหรือเขาอ๋อคุยกับใครก็แคร์ทุกคนแหละครับเขางอนหรือว่าเราอยากลงเองเฮ้ยเขาไม่งอนเลยเพราะว่ามันมีจุดพีคตอนแรกก็ลงคิดว่าจะดีใจสรุปคือตื่นมาเป็นข่าวร้องไห้เลยน้องเขาอะร้องไห้วงการอะเนาะเออคือเขาตกใจมากที่แบบว่าโทรศัพท์เขาดังทั้งวันทั้งคืนแล้วมีคนวาร์ปแล้วหรอพี่เพชรไม่มีวาร์ปไม่มีวาร์ปเขาไปปิดทุกช่องทางของเขาหมดเลยใช่ปิด IG ปิดทุกอย่างไปเลยแบบไม่เหมือนช็อกตกใจช็อกแล้วก็ร้องโอมร้องไห้ว่าแบบมันเหมือนแบบเขาไม่ใช่คนสาธารณะเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรครับไม่เคยเจอแบบนี้ความเป็นส่วนตัวแต่ดาราไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วน้องเขานี่เราไปเจอได้ไงพี่เพชรเจอได้ยังไงล่ะครับมันก็บังเอิญแบบวัยรุ่นทั่วไปแบบกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วเจออะไรแบบเนี้ยก็เลยไปจีบก็เลยเข้าไปคุยแบบไปคุยกับโต๊ะข้างๆก่อนบังเอิญไปเจอรุ่นพี่ในวงการอยู่โต๊ะข้างแต่ว่าโต๊ะเขาก็ถัดไปอีกเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการโต๊ะเขามันก็ไม่เชิงเป้าหมายเราก็รู้สึกเฮ้ยคนนี้น่ารักดีเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการนั่นแหละยืนอยู่ข้างถนนน่ะก็ยืนคุยในร้านอาหารคุยจนสุดท้ายเนี่ยก็มีคนเขาขอถ่ายรูปใช่ไหมปุ้งปังปุ้งปังเราก็เลยหันไปแซวโต๊ะทุกโต๊ะแถวนั้นเพื่อให้เราได้แบบให้ชิงไปโดนให้ชิงไปโดนน้องเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วมีพ่อสื่อไหมฮะตอนที่ไม่มีพ่อสื่อสื่อเองเลยผมสื่อเองเดินไปขอเบอร์เลยหรือไงเหรอคะไม่ได้ขอเบอร์นะขอไอจีขอไอจีใช่ชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยชื่อเชิญอะไรกันเราอันนี้ยังไม่ได้คบกันเลยครับผมประมาณ3เดือนเขาตอนที่ไปแบบทำการศึกษาเขาตกใจหรือว่ายังไงบ้างคะทำการศึกษาเหมือนน้องเขาเป็นกบหรือเป็นอะไรสักอย่างรอการทดลองก็หมายถึงน้องเขาเป็นยังไงเหรอไม่เขาตกใจไหมหรือความกลัวจีบอะไรอย่างเงี้ยเขาตกใจเพราะตอนนั้นอะคือผมอะนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงด้วยแต่ไม่ใช่ผู้หญิงของผมเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนผมมากับแฟนแล้วก็เป็นเพื่อนของแฟนเขาแล้วเหมือนกับว่าน้องคนเนี้ยเขาเห็นเรามากับผู้หญิงเขาก็มีความเผือกนิดนึงว่าอุ๊ยเป็นแฟนใหม่ดีเจเพชรจ้ากับแฟนใหม่เหมือนเขาก็เลยดูแบบสนใจว่าแบบใครอ่ะเขามากับใครอยากเข้าวงการหรืองานเข้าวงการเผือกอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาแบบอยากรู้ว่าเรามากับใครนั่นคือพอเราเห็นแวบแรกคือเขาสเปคเราหมวย
ิ๊งเลยไม่หมวยไม่หมวยไม่หมวยแล้วชื่ออะไรล่ะพี่เพชรไม่บอกออกจะเหมือนจะอินเตอร์นิดนิดไซฟอร์หรอไซฟอร์หรอเออเออสัญญาได้ไหมไม่ได้สักตัวนึงเอ้าวงการไหนพี่ไม่มีเลยยังเรียนอยู่เลยใช่ใช่มหาลัยเรียนอยู่เลยเรียนนี่คือมัธยมด้วยนะได้ยังไงก็ดีเฮ้ยตำรวจจับมหาลัย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 ห่างกันกี่ปีครับพี่หาห่างกันกี่ปีคะโอ้พระเจ้าช่วยถึง20ประมาณใช่ประมาณ20กว่าใช่ใช่แล้วน้องเขาเคยถามน้องเขาไหมว่าน้องเขาตอนนี้มันคุยมา3เดือนแล้วเขาน่าจะต้องมีความถูกอกถูกใจอะไรแล้วบ้างแหละครับก็พอน่าจะพอมีบ้างอ่ะนะน้องๆบอกไหมคะว่าเอ้ยชอบอะไรพี่เพชรจ้ะไม่เลยผมแค่ถามว่าเฮ้ยพี่แก่แล้วเฮ้ยน้องก็บอกเฮ้ยไม่แก่อันนี้เราคุยกันต่อได้ละใช่แล้วต้องปรับจูนกันเยอะไหมคะพออายุห่างกันเยอะๆแบบเนี้ยจูนเยอะจูนเยอะจูนเยอะมากมากแบบมากถึงมากที่สุดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันอะไรที่เราไม่เข้าใจวัยรุ่นดีกว่าเช่นสมมุติว่าแบบอันนี้แบบเป็นเกร็ดความรู้สำหรับคนแก่แบบรุ่นเดียวกับผมแล้วกันเดี๋ยวลุงคนไหนอยากติดเด็กเออใช่ก็คือแบบว่าเราแชทกับเขาใช่ไหมเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าเขาแล้วก็เรียกแทนพี่ว่าเป็นพี่แต่รุ่นเราเนี่ยเขาเนี่ยมันก็คือเขาตัวเองอุ๊ยน้องเขาต้องชอบเราแน่เลยแต่จริงๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาจะใช้เขากับเพื่อนเขากับเธอแต่เราไม่เข้าใจเราไปอ่านว่าเขาแทนตัวเองว่าเขางั้นฉันต้องพิมพ์กลับไปว่าตัวเองเหรออ่านึกออกไหมเพื่อจะเป็นเขาตัวเองเขาตัวเองคือกูเข้าใจผิดคนเดียวมาตลอดอันนี้เป็นความจริงตอนไหนพี่เพชรก็ถามเขาไงว่าเฮ้ยแบบเรียกเขาตัวเองกันแบบเนี้ยมันคือยังไงเออเขาก็บอกว่าอ้าวพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือคือวัยรุ่นเขาก็เรียกเพื่อนว่าเขาเธอกันหมดอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้ชีวิตวัยรุ่นเยอะเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับอันนี้เราต้องกลับมาเหมือนแบบใช้ชีวิตไปรุ่นอีกครั้งนะพี่เพชรเช่นการแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องแฮงเอาท์ไปในร้านที่แบบออกมาหูดับไป2วันหูดับไป2วันเลยก็ยืนไม่มีก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่เราอายุเยอะนะเราก็ยังพร้อมรู้จักคลิกเสิร์ฟหรือเจ้าของร้านบ้านที่แบบขอเก้าอี้ให้นั่งหน่อยก็โทรไปขอเก้าอี้ขออะไรนั่งได้อะไรเงี้ยเพราะยืนไม่ไหวหรอกหูก็จะระเบิดเหมือนกันได้เงินเขาไม่ไหวแล้วเนาะอืมใช่นั่งเฝ้าเอาเฮ้ยผมก็ยืนเต้นได้ยืนแต่ยืนนานไม่ได้เจ็บหลังได้เข้าแก๊งเพื่อนๆเขาไหมคะเข้าก็เข้านะเพื่อนเขาว่าอะไรเพื่อนเขามีแซวไหมพี่เพชรไม่แซวแต่ก็จะมีสองฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับฝั่งไม่เห็นด้วยแล้วเราชนะใจคนฝั่งไม่เห็นด้วยยังไงพี่เพชรเข้าหาไหมหรือยังไงก็พยายามเข้าหาอยู่นะเออใช่ทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยเจ้าชู้ก็โอ้เออก็พวกคุณน่ะชอบทำให้ผมเป็นแบบคาโซโนว่าอยู่เรื่อยขายยากมากเลยจะไปเลขขายตัวเองยากลำบากเหลือเกินคาโซโนว่ามันคาดหัวอยู่แล้วเขาไม่เขาคือแสดงว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องความเจ้าชู้เพื่อนเขากลัวว่าเพื่อนกลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยแกอันตรายป่ะวะเสียผู้หญิงหรือเปล่าอย่างงี้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้เขาไม่ใช่ไม่จริงเราทำให้เขาไว้ใจเราได้ยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราก็เป็นตัวของตัวเองแสดงความเจตนาใจไม่หรอกเราก็โฆษณาไว้ตลอดแหละแบบเฮ้ยพี่แต่งงานอยู่นิวเคลียร์13ปีพี่ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะ อย่างน้อยพอร์ตโฟลิโอพอร์ตงานผมนี่เนี๊ยบไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลยนะ13 14ปีเนี่ยนิวเคลียร์เขาก็รับประกันแล้วต้องให้นิวเคลียร์ไปช่วยการันตีไหมอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ยังไม่เจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาเคยบอกว่าน้องต้องผ่านเขาก่อนเจอแล้วเออเห็นบอกแล้วผ่านด่านอรหันต์นิวเคลียร์อะไรเนี่ยนิวเคลียร์ก็ขำเออใช่แล้วนิวเคลียร์เขาให้ผ่านเนาะไม่หรอกเขาไม่ยุ่งแต่เขาเจอแล้วเขาเจอกันแล้วแซวเก่งไหมน้องเขาเก่งไหมไม่แซวไม่แซวแค่สะดุ้งตอนรู้อายุเฉยๆว่าพี่เด็กนะอย่างเงี้ยเออใช่เออลูกเราลูกอะฮะอะไรนะครับลูกเราน้องเพชรค่ะ
ต้องพาเจอออไทก้าเหรอครับเออไทก้าโอเคงอมแงมเลยงอมแงมได้งอมแงมเลยอาจารย์ว่าเขาก็รักเด็กเขาชอบเด็กน่าจะใช่น่าจะคุยภาษาเดียวกันวัยใกล้เคียงวัยมันใกล้เคียงกันเหมือนมีพี่สาวเออใช่วัยมันใกล้เคียงกันเขาชอบคนสวยด้วยมองไกลถึงแค่ไหนอะคะความรักก็โอ้ยอย่าเพิ่งสิบอกว่าเพิ่งคุยกันเฉยเออใช่แต่มองอนาคตไหมพี่เพชรหรือว่าไม่ได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่งั้นวันต่อวันเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำแต่ว่าเดี๋ยวคือคุยคนเดียวใช่ไหมคะครับใช่ครับคุยคนเดียวครับใช่ครับแล้วจะพอมีโอกาสได้เห็นแบบเพราะว่าแค่ครึ่งนึงแต่ว่าเออจริงจะได้เห็นเต็มตอนไหนอ่ะตอนแคบสถานะหรือยังไงพี่เพชรใช่ก็มันต้องอยู่ที่โหหลายอย่างเนาะเออไม่งั้นเขาจะโดนจับตาไงแล้วบ้านน้องเขารู้ยังผมเคยลงไปซื้อกล้วยทอดที่มหาลัยเขาหลังจากมีข่าวคนแม่งนินทาแบบแบบเฮ้ยเพชรจ้ามาเพชรจ้ามาอะไรเงี้ยความปุ๊บปั๊บเออผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยแถวนี้มันข่าวมันกระพือแรงไว้แถวนี้ใช่มหาลัยแถวไหนเออไม่บอกก็เราขับรถไปไงคนมองไงไม่ผมรถตู้เลยไม่ขับเลยแค่ลงไปคนก็ตกใจใช่เห็นกล้วยแขกแล้วอดใจไม่ไหวลงไปหน้ามหาลัยซะหน่อยพี่เพชรกลัวไหมด้วยความวัยมันต่างกันไม่กลัวนะใจสู้ใจสู้รักเด็กเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีประสบการณ์กับการคบเด็กมาตลอดชีวิตนิวเคลียร์ก็เยอะใช่ตอนน้องนิวก็ห่างกันเยอะใช่พัฒนามาเรื่อยๆแต่นี่คือแอดวานซ์คืออ่อนกว่านิวเคลียร์อีกใช่ตอนที่น้องเขาร้องไห้ที่เห็นข่าวอะค่ะเราปลอบเขายังไงเราคุยกับเขายังไงให้เขาเข้าใจเราก็ถามเฮ้ยร้องไห้ทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนกับคนรู้จักเขาอะเพื่อนเขาทั้งหมดเนี่ยก็มองในรูปก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นใครไงความจักกันใช่ก็แบบเฮ้ยคิดดีแล้วเหรอนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือแบบบางคอมเมนต์ก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้แต่ผมว่าให้กำลังใจนะเฮ้ยพาดหัวข่าวเขาบอกเธอสวยอยู่นะไม่ได้แบบข่าวเธอถือว่าดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปกติชอบกินกล้วยทอดอ่ะพี่เพชรใช่ชอบกินกล้วยแขกมากกล้วยแขกแถวมหาลัยอะไรอร่อยอ่ะคะไม่บอกไม่บอกเปิดตัวเนาะถ้าเป็นแฟนแล้วเปิดตัวเนาะพี่เพชรเนาะถ้าเกิดฝั่งนั้นเขารับสภาพกับการโดนถ่ายรูปหรือเป็นเป้าสายตามนุษย์ได้ก็ได้ก็คือตอนนี้คือรอฝั่งเขาพร้อมเฮ้ยเรายังไม่เป็นแฟนกันป๊อปปี้เลิฟอยู่เนาะพี่เพชรเนาะใช่ใช่ใช่ป๊อปปี้เลิฟมากโอเคย้อนกลับไปเหมือนเรียนมหาลัย14ครั้งเหรอฮะแถวไหนนะแถวไหนว่าเด็กลงปนเปี้ยนแถวมหาลัยแบบทุกอาทิตย์เลยครับช่วงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเด็กไปมหาลัยคิดว่าไปสอนหนังสือชาวเน็ตเจอนี่คือถ้าคือชาวเน็ตเจอพี่เพชรมหาลัยไหนก็คือน้องมหาลัยนั้นแต่อย่าเจอผมหลายมหาลัยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ